สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนนะครับในวิชา Mobile Communication นะครับ ENE424 หรือ EAE424 กันต่อนะครับหัวข้อในวันนี้นะครับที่เราจะพูดก็คือหัวข้อที่เกี่ยวกับนะครับสัญญาณรบกวน interference นะครับที่เกิดขึ้นในระบบเซลล่านะครับแล้วก็นะครับตัว system capacity หรือความจุที่ระบบจะสามารถให้บริการได้นะครับปกติแล้วนะครับสัญญาณรบกวน interference นะครับ interference นะครับใน voice channel หรือในช่องสัญญาณเสียงที่เราใช้สำหรับการพูดคุยติดต่อสื่อสารนะครับจะทำให้เกิด crosstalkไอตัว crosstalk ตัวนี้ความหมายก็คือว่าถ้าเกิดเรากำลังติดต่อสื่อสารนะครับโดยการใช้เสียงนะครับกับคู่สนทนาของเราอยู่เราอาจจะได้ยินเสียงนะครับจากอีกคู่สนทนาหนึ่งนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในช่องสัญญาณเรานะครับไอตัวนี้เราเรียกว่านะครับ crosstalk นะครับตัวอย่างอีกอย่างนึงนะครับสมมติถ้าเกิดสมมติเรามีช่องสัญญาณนะครับระหว่างตัวที่1ตัว transmitter กับตัว receiver นะครับคุยกันอยู่นะครับปรากฏว่านะครับสายของคู่สนทนาอีกคู่สนทนานึงนะครับที่อาจจะใช้ช่องสัญญาณเดียวกันนะครับหรือใช้ช่องสัญญาณที่แตกต่างกันกับสีแดงเนี่ยนะครับปรากฏว่านะครับสายมันปานะครับรบกวนนะครับแล้วปรากฏว่าคู่สนทนาสีแดงเนี่ยนะครับสามารถได้ยินนะครับการสนทนาของสีฟ้านะครับในกรณีเราเรียกว่า cross talk ซึ่งเราถือว่ามันเป็นสัญญาณรบกวนนะครับอันนี้คือกรณีของนะครับ voice channel ในกรณีของ data channel นะครับสัญญาณรบกวนก็อาจจะทำให้นะครับข้อมูลที่เราได้รับนั้นผิดเพี้ยนนะครับหรือนะครับได้สัญญาณที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการนะครับอันนี้คือสัญญาณรบกวนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยสัญญาณรบกวนในระบบเซลลาร์ซิสเต็มนั้นนะครับมีอยู่2ชนิดมีนะครับสัญญาณรบกวนนะครับ2ชนิดนะครับชนิดแรกนะครับชนิดแรก2ชนิดนะครับสัญญาณรบกวน2ชนิด interferenceinterference นะครับมีอยู่2ชนิดชนิดแรกนะครับชนิดแรกคือนะครับ co channel interference ชนิดที่2นะครับก็คือ adjacent channelinterference นะครับแปลตรงตัวนะครับแปลตรงตัวของสัญญาณรบกวนแบบ co channel นะครับ co channel interference นั้นก็คือนะครับสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการใช้ช่องสัญญาณเดียวกันนะครับในขณะที่ adjacent channel interference คือสัญญาณรบกวนที่เกิดจากนะครับสัญญาณที่ใช้นะครับรอบข้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันหมายความว่ายังไงนะครับเราดูที่ไอตัว co channel interference ก่อนนะครับตัว co channel interference นะครับหรือสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการใช้ช่องสัญญาณเดียวกัน co channel interference นะครับเกิดขึ้นจากนะครับ
มันมีหลายเซลล์นะครับหลายเซลล์นะครับซึ่งใช้ช่องสัญญาณเดียวกันซึ่งใช้ same set นะครับของความถี่ในการติดต่อสื่อสารนะครับภายใต้นะครับพื้นที่ที่ให้บริการ coverage area นะครับดูตัวอย่างนะครับสมมุติว่านะครับสมมุติว่าถ้าเกิดสมมุติเรามีนะครับระบบนะครับระบบเซลลาร์ที่เรานะครับใช้ช่องสัญญาณนะครับดังรูปนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเซลล์ที่นะครับถูกไฮไลท์ด้วยสีแดงเนี่ยนะครับไฮไลท์ด้วยสีแดงเนี่ยใช้ช่องสัญญาณเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดระยะห่างนะครับระหว่างนะครับเซลล์นะครับเซลล์ที่เราใช้แทนว่าเซลล์1เนี่ยนะครับถ้าเกิดระยะห่างมันไม่ไกลพอนะครับมันเป็นไปได้ว่านะครับสัญญาณรบกวนจากนะครับเซลล์ที่1นี้อาจจะไปกวนสัญญานะครับสัญญาณที่กำลังช่องสัญญาณที่กำลังใช้อยู่ของเซลล์นี้นะครับขณะเดียวกันนะครับสัญญาณจากเซลล์ที่1ตัวนี้ก็อาจจะไปกวนสัญญาณเซลล์1ของอีกคลัสเตอร์1นะครับขณะเดียวกันนะครับการกวนกันเนี่ยมันเป็น2ทางมันไม่ได้เป็นทางเดียวหมายความว่าเซลล์ที่1นะครับเซลล์ที่1 A เซลล์ที่1 B เซลล์ที่1 C A มันกวน B กับ C นะครับขณะเดียวกัน C มันก็กวน A กับ B นะครับB มันก็กวน A กับ C มันกวนซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับไอตัวนี้มันคือ co-channel interference co-channel interference โดยสรุปแล้วเนี่ยมันคือนะครับสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการใช้เซตของช่องสัญญาณเดียวกันนะครับที่เกิดจากเนื่องมาจากว่าเราทราบจากคอนเซปต์ของเซลลาร์แล้วว่าคอนเซปต์ของเซลลาร์ที่มันนะครับสามารถที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดแล้วให้บริการนะครับจำนวนผู้ใช้ได้เยอะเนี่ยเป็นผลมาเนื่องจากว่าการ reuse นะครับช่องสัญญาณภายในคลัสเตอร์นะครับดังนั้นเนี่ยพอเรามี reuse เสร็จปุ๊บความหมายก็คือว่าเราจำเป็นจะต้องนะครับพอเรา reuse เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจึงมีความมันจึงเป็นไปได้นะครับที่การใช้ช่องสัญญาณเดียวกันที่แตกต่างกันระหว่างคลัสเตอร์ตัวหนึ่งกับอีกคลัสเตอร์ตัวหนึ่งมันอาจจะมากวนกันได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยจาก principle of communication ที่เราเคยเรียนกันไปแล้วเรานิยามนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะวัดคุณภาพของนะครับsignal ที่เราจะได้รับจากมือถือเราหรือเครื่องติดต่อสื่อสารเราเนี่ยเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า signal to noise ratio signal to noise ratio เนี่ยนะครับเรานิยามมันว่านะครับมันคืออัตราส่วนระหว่าง power ของ signal ที่เราได้รับหารด้วย power ของ noise นะครับขณะเดียวกันเนี่ยแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่ signal to noise ratio เท่านั้นนะครับการมองคุณภาพของสัญญาณนั้นอาจจะมองผ่านทางที่เราเรียกว่า SIR นะครับ SIR ไอ้ตัวนี้ S เนี่ยครับย่อมาจาก signal นะครับย่อมาจาก signal นะครับ signal Ito interference ratio ฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเรานิยาม SIR ว่านะครับมันคืออัตราส่วนระหว่าง power ของsignal นะครับที่เราต้องการจะรับหารด้วยนะครับระดับนะครับ power ของสัญญาณรบกวนนะครับขณะเดียวกันถ้าเกิดเราพิจารณาทั้ง noise แล้วก็ interference เราจะมีตัววัดคุณภาพของสัญญาณอีกตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า SINR นะครับ
SINR ตัวนี้ย่อมาจาก S คือ Signal to Interference Noise Ratio SINR ตัวนี้นะครับนิยามว่ามันคือนะครับอัตราส่วนระหว่าง power ของสัญญาณ signal ที่เรากำลังสนใจหารด้วยนะครับ power ของ interference บวกด้วย power ของ noise นะครับในทางปฏิบัติเนี่ยก็จะใช้นะครับตัววัดนะครับตัววัดไอ3ตัวนี้ในการดูคุณภาพของสัญญาณนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับโคเชนเนลอินเทอร์เฟอเรนซ์นะครับไม่สามารถนะครับที่จะนะครับไม่สามารถที่จะเอาชนะได้โดยการเพิ่ม signal to noise ratio นะครับหรือ SNR แบบที่เราพูดจนไปเหตุผลเพราะอะไรครับการที่ SNR เรานิยามว่า SNR คืออัตราส่วนระหว่างนะครับ power ของสัญญาณหารด้วย noise ถูกไหมครับถ้าเกิด SNR เนี่ยสูงความหมายก็คือว่าเราต้องเพิ่มนะครับ power ในการส่งสูงด้วยแต่ power ในการส่งนั้นเมื่อเราพิจารณาโคชันเนลผลของโคชันเนลอินเทอร์เฟอเรนซ์นะครับลองดูภาพนะครับถ้าเกิดภาพเป็นแบบนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับเอาภาพเหมือนเดิมมาเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราเพิ่ม SNR ของเซลล์สมมติไอ้ที่นี้คือคลัสเตอร์ A นะครับเซลล์ที่1ของคลัสเตอร์ A อันนี้คือเซลล์ที่1ของคลัสเตอร์ B แล้วนี้คือเซลล์ที่1ของคลัสเตอร์ C ถ้าเกิดเซลล์ที่1ของคลัสเตอร์ A ตัวเนี้ยเราเพิ่ม SNR ขึ้นถ้าเกิดเพิ่ม SNR ขึ้นแสดงว่านะครับสัญญาณ signal ของสัญญาณ power ที่ส่งภายในเซลล์ A ก็จะต้องเพิ่มสูงขึ้นด้วยความหมายคือถ้าเกิด SNR ของเซลล์ A เนี่ยสูงขึ้นแสดงว่า SA ก็ต้องสูงขึ้นสมมติน้อยเท่าเดิมเสร็จแล้วเนี่ยไอสัญญาณ SA ที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับคุณภาพของสัญญาคุณภาพ SNR สูงแต่นะครับ interference ของคลัสเตอร์ A ที่เกิดจากเซลล์1เนี่ยมันก็จะสูงด้วยความหมายคือ interference มันก็จะแรงขึ้นนะครับมันก็จะไปกวนเซลล์1ของคลัสเตอร์ C แล้วก็จะไปกวนเซลล์1ของคลัสเตอร์ B นะครับเพราะว่าเราทราบแล้วว่า SIR มีค่าเท่ากับนะครับอัตราส่วนระหว่างสัญญาณหารด้วยนะครับ interference นะครับดังนั้นในความหมายคือว่าถ้าเกิดเราเพิ่มสัญญาณของทุกคลัสเตอร์ขึ้นมานะครับโดยหวังว่านะครับโดยหวังว่านะครับเราจะสามารถเอาชนะโคชันเนลอินเทอร์เฟอเรนซ์ด้วยมันก็ไม่เป็นจริงเหตุผลเพราะพอเราเพิ่มนะครับสัญญาณส่งไปอินเทอร์เฟอเรนซ์มันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ตัววัดคุณภาพนั่นก็คือดูคุณภาพของโดยการใช้ SIR มันก็ไม่ได้ช่วยเลยเหตุผลเพราะนะครับคุณภาพของสัญญาณก็ยังคงเดิมหรือแย่กว่าเดิมด้วยซ้ำถ้าเกิดนะครับเราเพิ่ม power นะครับเราเพิ่ม power ของแต่ละของเซลล์หนึ่งในแต่ละคลัสเตอร์เนี่ยสูงนะครับจนทำให้ interference มันสูงมากๆนะครับ SIR มันบางทีมันก็จะแย่ลงฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปนะครับโคชันอินเทอร์เฟอเรนซ์ไม่สามารถนะครับที่จะเอาชนะได้โดยการเพิ่มนะครับ signal to noise ratio วิธีการที่จะลดนะครับโคชันอินเทอร์เฟอเรนซ์ได้ก็คือเพื่อที่จะลดนะครับโคชันนะครับอินเทอร์เฟอเรนซ์นะครับเราจำเป็นนะครับที่จะต้องแยกนะครับเซ
ซลล์ที่ใช้ช่องความถี่เดียวกันเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้ได้นะครับ minimum distance นะครับที่จะนะครับนะครับที่จะให้นะครับระยะห่างพอเพียงที่จะทำให้ผลของนะครับการกระจายคลื่นนั้นที่เกิดจากอินเตอร์เฟนซ์ลดลงโปรเกชันความหมายคือว่านะครับระยะห่างนะครับระหว่างไอตัวเซลล์ซึ่งใช้ช่องสัญญาณเดียวกันของแต่ละคลัสเตอร์เนี่ยระยะห่างเนี่ยระหว่างนะครับที่ใช้สีดำโชว์ให้เห็นเนี่ยมันจะต้องไกลกันพอสมควรเลยต้องแยกออกห่างไกลกันพอสมควรเพื่อที่จะให้นะครับ power ของเซลล์นึงเนี่ยกว่าที่มันจะมาถึงยกตัวอย่างเช่น power ที่เกิดจากเซลล์ A เนี่ยกว่าที่มันจะมาถึงเซลล์ B หรือ power ที่เกิดจากเซลล์ C กว่าที่มันจะถึงเซลล์ B เนี่ยมันลดลงนะครับขนาดมันน้อยเหตุผลเพราะระยะทางมันไกลขนาดมันน้อยจน interference เนี่ยนะครับที่จะมากวนการใช้ช่องสัญญาณเซลล์1ที่คลัสเตอร์ B เนี่ยแทบจะนะครับไม่มีผลนะครับเช่นเดียวกันถ้าเกิดเราพิจารณาที่เซลล์ A ระยะห่างจะระหว่างนะครับเซลล์1ของคลัสเตอร์ B กับเซลล์1ของคลัสเตอร์ C จะต้องห่างกันพอสมควรเพื่อที่จะให้นะครับกำลังการใช้กำลังส่งของเซลล์1ของคลัสเตอร์ B กับกำลังส่งของเซลล์1ของคลัสเตอร์ C นั้นนะครับกว่าจะมาถึงเซลล์1ของคลัสเตอร์ A นั้น power มันจะ drop ลงนะครับจนนะครับสัญญาณรบกวนนั้นที่เกิดจากโคชันนอลอินเตอร์เฟอเรนซ์นั้นไม่ได้มากวนนะครับการใช้งานของเซลล์1ที่คลัสเตอร์ A มากนักนะครับไอ้นี้คือวิธีการแก้นะครับอินเตอร์เฟอเรนซ์ที่เกิดจากการใช้ช่องสัญญาณเดียวกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยต่อนะครับถ้าเกิดเรานิยามนะครับถ้าเกิดเรานิยามนะครับโคแชนแนลนะครับ reuse factor reuse ratio นะครับนะครับในเซลล์ที่เป็นแบบหกเหลี่ยม hexagonal นะครับว่านะครับเราให้มันเป็นตัว Q นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับd ส่วนด้วย r เท่ากับ square root 3n นะครับโดยที่พารามิเตอร์นะครับพารามิเตอร์แต่ละตัวนั้นนะครับ r นะครับมันคือรัศมีนะครับคือรัศมีของเซลล์นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติเรามีนะครับเซลล์ที่เป็นแบบเฮกซาโกนอลแล้วตรงนี้คือกึ่งกลาง R นี่ก็คือวัดตรงนี้นะครับเป็น R นะครับคือรัศมีของเซลล์นะครับและนะครับ D นะครับคือระยะห่างนะครับระหว่างจุดกึ่งกลางของเซลล์ที่ใช้ช่องสัญญาณเดียวกันที่ใกล้ที่สุดนะครับโคชันแนลเซลล์ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดตัวนี้คือนะครับเซลล์1ของคลัสเตอร์ A ไอตัวนี้คือนะครับเซลล์1ของคลัสเตอร์ B นะครับระยะห่างระหว่างเซนเตอร์นะครับหรือว่ากึ่งกลางนะครับของเซลล์1ในคลัสเตอร์ A กับเซลล์1ในคลัสเตอร์ B นะครับซึ่งใช้ช่องสัญญาณเดียวกันในตัวนี้คือ D นะครับฉะนั้นเนี่ยพารามิเตอร์ D ก็คือตัวนี้พารามิเตอร์ R ก็คือตัวนี้นะครับในขณะที่นะครับ
n นะครับขนาดที่ n เป็นจำนวนเซลล์ใน1คลัสเตอร์เซลล์ในคลัสเตอร์นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับถ้าพิจารณานะครับพิจารณา Q นะครับถ้าเกิด Q นะครับถ้าเกิด Q มีขนาดเล็กถ้าเกิด Q มีขนาดเล็กความหมายคือ distance มีขนาดเล็กนะครับ distance มีขนาดเล็กถ้าเกิด distance มีขนาดเล็กแสดงว่าเราสามารถที่จะ reuse เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่านะครับความหมายคือเรากำลังแพ็กนะครับเรากำลังแพ็กคลัสเตอร์เนี่ยให้มีขนาดเล็กลงโดยที่เราสมมุตินะครับว่า R มีขนาดคงที่นะครับความหมายคือว่านะครับค่า Q ที่มีขนาดเล็กเนี่ยนะครับจะให้นะครับ capacityของระบบเนี่ยที่ใหญ่กว่านะครับเพราะว่านะครับขนาดของคลัสเตอร์ n ก็จะเล็กนะครับจะเล็กอ่ะดูอีกครั้งนะครับเรารู้ว่า q เท่ากับ d ส่วน r ใช่ไหมครับเท่ากับ square root 3 n เรารู้ว่าถ้าเกิด q มีขนาดเล็กแสดงว่าถ้าเกิด r คงที่ d ต้องมีขนาดเล็กถ้าเกิด d มีขนาดเล็กนะครับ d มีขนาดเล็กความหมายคือระยะห่างนะครับระยะห่างนะครับระหว่างนะครับเซลล์ที่ใช้ช่องสัญญาณเดียวกันในการ reuse นะครับบนพื้นฐานของ cellular system เนี่ย d ก็จะมีขนาดเล็กความหมายคือจำนวน reuse จะเพิ่มขึ้นจำนวน reuse จะเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนี้เราอาจจะแปลสมการตัวนี้ได้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับเราบอกว่าคิดถ้าเกิด Q น้อยนะครับถ้าเกิด Q ลด Q น้อย N ก็ต้องน้อยด้วยถูกไหมครับ N ก็ต้องน้อยด้วยเพราะว่า Q เนี่ยแปรผันกับ square root N นะครับถ้าเกิด N น้อยนะครับความหมายคือว่าถ้าเกิดเรามี area หนึ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ย N ถ้า N ตัวนี้คือจำนวนเซลล์ใน1 clusterจำนวนเซลล์ต่อคลัสเตอร์นะครับถ้าเกิดเราสมมุติว่า R คงที่คือขนาดไซส์ของเซลล์คงที่ความหมายคือถ้าเกิดจำนวนเซลล์ใน1คลัสเตอร์นี้นะครับมีขนาดน้อยลง R แสดงว่าใน1คลัสเตอร์ใน1เมืองหรือใน1 coverage area ที่เราให้บริการอยู่จำนวนคลัสเตอร์จะต้องเพิ่มขึ้นพอจำนวนคลัสเตอร์เพิ่มขึ้นถ้าเกิดเรายังคงจำได้อยู่ตอนที่เรานะครับคุยกันเรื่อง reuse ใน1คลัสเตอร์นั้นจะใช้ช่องสัญญาณทั้งหมดที่มีอยู่แสดงว่าถ้าเกิดเรามีจำนวนคลัสเตอร์นะครับที่เพิ่มขึ้นใน coverage area หนึ่งนะครับจำนวนผู้ใช้งานหรือ system capacity หรือจำนวนที่ผู้ใช้ที่เราจะสามารถให้บริการได้ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ